วันนี้เรามีเมนูผิวสวยมาฝากทุกคนค่ะเป็นเมนูผิวสวยแบบว่า 100% เลยนะคะแถมยังได้ไลโคปีนเต็มๆค่ะสวัสดีค่ะผู้พี่มลภูนค่ะวันนี้เรามาทำเมนูผิวสวยกันนะคะเราจะผัดมะเขือเทศใส่ไข่ค่ะเป็นเมนูง่ายๆแต่ว่าประโยชน์มากมายเลยนะคะได้มะเขือเทศมาแล้วก็ล้างทำความสะอาดค่ะจากนั้นแล้วก็มาหั่นตามชอบเลยนะคะที่เรียกว่าเมนูนี้เป็นเมนูผิวสวยเพราะว่ามะเขือเทศนะคะมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะโดยเฉพาะมะเขือเทศที่สุกค่ะจะมีไลโคปีนเพิ่มขึ้นและความพิเศษของไลโคปีนในมะเขือเทศนะคะนั่นก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพมากกว่าสารชนิดอื่นในกลุ่มแคโรทีนอยด์นะคะซึ่งรวมไปถึงเบต้าแคโรทีนที่มีประสิทธิภาพช่วยรักษาความแข็งแรงของเยื่อหุ้มเซลล์นะคะเตรียมมะเขือเทศเสร็จเราก็มาเตรียมไข่กันบ้างนะคะตั้งกระทะค่ะน้ำมันลงไปแล้วก็ไข่ลงไปเลยนะคะเราใช้อยู่2ฟองค่ะใครชอบมากๆก็ใส่หลายฟองได้เลยนะคะพอไข่เริ่มเซตตัวนะคะเราก็คนเบาๆค่ะเพื่อให้ไข่ขาวกับไข่แดงแยกกันนะคะสีสันจะได้สวยน่ารับทานค่ะเสร็จแล้วเราก็ตักพักไว้นะคะจากนั้นเราก็ใช้กระทะใบเดิมนะคะน้ำมันลงไปค่ะแล้วก็เจียวกระเทียมให้เหลืองหอมนะคะกระเทียมเหลืองหอมแล้วนะคะเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปผัดได้เลยค่ะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำสะอาดลงไปนะคะเล็กน้อยค่ะแล้วก็ผัดมะเขือเทศต่อไปจนสุกนิ่มดีนะคะพอมะเขือเทศเริ่มสุกนิ่มดีแล้วนะคะเราก็มาปรุงรสกันค่ะก็จะเป็นพริกไทยน้ำตาลทรายนะคะผงปรุงรสค่ะซีอิ๊วขาวสุดท้ายก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะคะจากนั้นแล้วก็คนคลุกเคล้าค่ะพอเราใส่ซอสมะเขือเทศลงไปนะคะสีสันเริ่มสวยเลยนะคะทุกคนเมื่อทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเอาไข่ที่เราพักไว้ใส่ลงไปค่ะแล้วก็คนคลุกเคล้าอีกทีนะคะมะเขือเทศผัดไข่เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะใช้วัตถุดิบน้อยมากเด็กๆทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเลยนะคะเมนูนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะรูต้นหอมอีกนิดนึงแค่นี้ก็พร้อมอร่อยแล้วล่ะค่ะลองทำกันดูนะคะจะได้สวยไปด้วยกันค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องภูพิกเมืองละปูนทำคลิปดีๆต่อไปกันนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ